ธอและฉันก็ยังมีค่าสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธุ์พิมลและกับผมสุทธิพงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสเป็นประจำทุกคืนวันพฤหัสบดีเวลาเที่ยงคืนทางช่อง3นะฮะก็เดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะเดือนนี้ทั้งเดือนเราก็ถือว่าเป็นเดือนแห่งวันแม่แห่งชาตินะครับใครก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็สามารถแสดงความรักความเคารพแล้วก็ระลึกถึงบุญคุณของท่านนะครับแต่ไม่เฉพาะเดือนนี้นะฮะคือแสดงได้ตลอดเวลาใช่ค่ะแต่เดือนนี้เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับแล้วยังไงก็ต้องขออวยพรนะคะให้กับคุณแม่ทุกท่านได้มีความสุขแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสมกับที่ได้เป็นคุณแม่ของเดือนนี้กันด้วยค่ะดีครับนะฮะแล้วก็เดือนนี้ไหนๆก็พูดถึงเรื่องของคุณแม่แล้วนะครับสัปดาห์นี้เราก็มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของผู้หญิงนะฮะสุตินรีแพทย์คุณหมอชันวลีศรีสุโขนะครับจะมาให้ข้อมูลที่น่าสนใจกับผู้หญิงกับคุณผู้หญิงที่ยังไม่เป็นคุณแม่แต่อยากจะเป็นคุณแม่การแท้งที่ปฏิสนธิไม่สมบูรณ์ก็คือว่าไม่มีตัวเด็กใช้ฮอร์โมนช่วยนี่ก็จะทำให้มันฟื้นฟูสภาพได้ฮอร์โมนผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงแล้วมันไปทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ไงแต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวเราไปอุ่นเครื่องกันก่อนค่ะไปดูว่าปัญหาลับปัญหาคับใจของวัยรุ่นเขาเนี่ยเขามีเรื่องอะไรถามกันบ้างค่ะมีคนบอกว่าทอมดีกว่าผู้ชายทั้งเรื่องอารมณ์และเซ็กซ์จริงไหมคะทำไมผู้ชายถึงมีนิสัยขี้งอนง่ายจังคะจริงเหรอการมีเพศสัมพันธ์นั้นถ้าเราใช้อุปกรณ์เสริมด้วยจะมีอันตรายหรือข้อเสียอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับไขปัญหาลับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ค่ำคืนนี้ครับเรานำคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีนะครับเพื่อจะมาดูครับว่านักบริหารธุรกิจในอนาคตเนี่ยนะครับจะไปรอดไหมครับในการบริหารความรักและเรื่องราวที่ลึกซึ้งนะครับเราก็ต้องดูว่าคำถามของนักบริหารก็เป็นยังไงน้องคนไหนจะถามเป็นคนแรกครับมีคนบอกว่าทอมดีกว่าผู้ชายทั้งเรื่องอารมณ์และเซ็กซ์จริงไหมคะน้องๆผู้หญิงทั้งหลายใครว่าทอมน่าจะประพฤติปฏิบัติในเรื่องที่ลึกซึ้งแบบนั้นได้ดีกว่าผู้ชายยกมือสิครับเพราะนั้นทอมจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความรู้สึกที่ลึกๆซึ้งๆรวมทั้งจุดยุทธศาสตร์จุดสัมผัสเสน่หารวมทั้งทำอะไรได้มากกว่าผู้ชายเพราะผู้ชายไม่ได้รู้จุดยุทธศาสตร์ผู้หญิงมากเหมือนผู้หญิงถูกต้องไหมครับนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือเมื่อผู้หญิงจะมีกิจกรรมเรื่องนั้นกับผู้ชายมักจะมีความอายไม่มากก็น้อยจริงไหมครับโดยการเล่าเรียนสั่งสอนแต่ถ้าเกิดอยู่กับผู้หญิงด้วยกันมันจะปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยวางได้ง่ายกว่าเพราะนั้นเมื่อเอาสองทฤษฎีนั้นมารวมกันแล้วก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าบทบาทเรื่องนั้นของผู้หญิงต่อผู้หญิงน่าจะดีกับผู้ชายต่อผู้หญิงแต่ถ้าเกิดเรามานั่งมองอีกทีนะครับว่าการมีกิจกรรมเรื่องนั้นกับชายคนรักนั้นมีไปเพื่ออะไรในอดีตเขาบอกว่านะครับการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนั้นเป็นไปเพื่อการเจริญพันธุ์ถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันเราบอกว่าการมีกิจกรรมเรื่องนั้นเป็นเพื่อมีการสุขสมร่วมกันถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นปัจจัยมันก็เปลี่ยนไปถ้าเกิดเรามานั่งมองที่ผมเคยพูดว่าผู้หญิงเกิดมาต้องการคน3คนคนที่1เป็นพ่อของลูกคนที่2เป็นคนปลอบอกปลอบใจยามผิดหวังและคนที่3เป็นคนที่ดูแลอุปการะทอมทำได้แค่กี่คนครับ2คนคือคนที่2คนที่3ถูกต้องไหมครับงั้นโดยสัญชาตญาณถ้าผู้หญิงคนนั้นยังคงเป็นผู้หญิงแท้ๆอยู่เธอก็ต้องพยายามหาผู้หญิงคนผู้ชายคนแรกของเธอให้ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามถ้าเป็นผู้หญิงกลุ่มนั้นก็จะมองว่าการมีกิจกรรมเรื่องนั้นกับผู้ชายน่าจะสุขสมกว่าเพราะว่าจะมีผลผลิตออกมาเป็นลูกน้อยถูกต้องไหมครับคำตอบจึงไม่มีคำตอบครับคำตอบจึงไม่มีคำตอบขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นผู้หญิงที่มีลักษณะแบบไหนความคิดแบบใดนะครับมีลักษณะแบบไหนความคิดแบบใดผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นแบบนั้นเพราะการมีความสุขทางเพศนั้นมันเป็นรสนิยมส่วนตัวถูกต้องไหมบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนั้นบางคนก็ชอบแบบนี้จะมาบอกว่าทอมดีกับผู้ชายก็ไม่ได้จะบอกผู้ชายดีกว่าทอมก็คงไม่ดีสรุปว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมแต่วาสนาก็แล้วกันนะครับคนต่อไปครับอยากทราบว่าทำไมผู้ชายถึงมีนิสัยขี้งอนง่ายจังคะขี้อะไรนะขี้งอนค่ะจริงเหรอผู้ชายส่วนใหญ่หรือผู้ชายไม่ค่อยส่วนใหญ่หรือผู้ชายยุคใหม่ส่วนใหญ่ค่ะผู้ชายส่วนใหญ่นะเอาละครับขอบคุณครับคุณผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยกับน้องครับไหมครับว่าผู้ชายยุคปัจจุบันนี้ขี้งอนง่ายขึ้นครับ
สังเกตไหมครับรู้ไหมครับว่าทำไมเพราะว่าผู้ชายยุคปัจจุบันนี้นะครับได้รับการเลี้ยงดูที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าสปอยนึกออกไหมครับเลี้ยงดูอย่างเว่อร์จากแม่ของเขานึกออกไหมครับเดี๋ยวนี้การมีลูกชายสักคนในบ้านโอ้โหแม่ต้องเลี้ยงดูชนิดโอ้โหแทบจะทูลหัวทูลเกล้าให้ได้กลายเป็นเทพเจ้าในบ้านไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็พวกผู้หญิงพวกคุณทำกันเองจริงไหมครับนะครับรุ่นแม่ก็ทำให้รุ่นลูกเดือดร้อนให้คุณแม่ทั้งหลายครับอย่าเอาใจลูกชายมากนะครับลูกๆผู้หญิงเขาเดือดร้อนครับเพราะมันจะขี้งอนนึกว่างอนกับแม่อยู่แล้วแม่จะให้อภัยนะครับปรากฏว่าเพื่อนไม่ให้อภัยเลยต้องเลิกกับเพื่อนใช่ไหมครับนะครับนั่นคือคำตอบครับงอนเพราะว่ามันผู้ชายยุคใหม่มีคนเอาใจมากขึ้นก็เลยงอนจำไว้นะน้องๆผู้ชายงอนไปงอนมาไม่มีใครเอาด้วยนะครับอ่ะเชิญครับการมีเพศสัมพันธ์นั้นถ้าเราใช้อุปกรณ์เสริมด้วยจะมีอันตรายหรือข้อเสียอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับการมีกิจกรรมเรื่องนั้นผู้ชายจะใช้เวลาเฉลี่ยในการไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วกว่าผู้หญิงนะครับถูกต้องไหมครับประมาณ 2-3 เท่าให้อุปกรณ์เสริมบางครั้งบางคราก็ช่วยให้ผู้หญิงสามารถไปถึงดวงดาวได้ก่อนหรือพร้อมๆกับผู้ชายเพียงแต่การจะเลือกอุปกรณ์เสริมนั้นต้องเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งปลอดภัยถูกไหมอันไหนที่ไม่ปลอดภัยก็กรุณาอย่าใช้นะครับโดยเฉพาะผู้หญิงทั้งหลายซึ่งอวัยวะใช้อวัยวะผู้ชายเทียมนะกรุณาใช้ขนาดพอประมาณนะครับใหญ่ๆอย่าใช้นะครับเดี๋ยวเจอของจริงและของจริงปฏิบัติการไม่ได้อยากทราบว่าการมีเพศสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาที่ต้องการให้มีบุตรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนั้นมีวิธีการอย่างไรคะการอยากได้ลูกชายหรือลูกสาวนั้นนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์อยากได้จริงไหมครับแล้วก็พยายามหาเทคนิคต่างๆนานามาเพื่อที่จะสนับสนุนเรื่องนี้โดยที่มีทฤษฎีมากมายมหาศาลว่าตัวสุจิผู้ชายนั้นจะตัวเล็กว่ายเร็วทนด่างตัวสุจิผู้หญิงจะตัวใหญ่นะครับว่ายช้าและทนกรดนะครับก็หาเทคนิคในการมีความสัมพันธ์ว่าถ้าอยากจะเป็นผู้ชายต้องมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งในวันไข่ตกพอดีเพราะวันไข่ตกพอดีมูกปากมันลูกมันจะเป็นด่างโอกาสท้องได้ลูกชายก็จะมากกว่าหรือถ้าผู้ชายคนนั้นสามารถทำให้ผู้หญิงไปถึงดวงดาวนะครับมีความสุขนะครับมันก็จะหลั่งน้ำหล่อลื่นที่เป็นด่างออกมาและเมื่อมีกิจกรรมแล้วก็จะได้ลูกชายมากกว่าลูกสาวนะครับนั่นก็คือสิ่งที่มนุษย์เราพยายามจะทำขึ้นมาแต่คำตอบสุดท้ายก็คือนะครับโอกาสที่จะได้ไม่ใช่ 100% นะครับหมายความว่าไอ้ที่เขาบอกในทฤษฎีทั้งหลายผมเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านปัจจุบันเปิดเว็บไซต์ก็เจอแล้วนะครับอ่านหนังสือก็เจอแล้วขอให้รู้ไว้ว่าลูกชายและลูกสาวก็ลูกของเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ามีทฤษฎีไหนลองไปนะครับลองทำไปได้ก็ถือว่าดีไม่ได้เป็นไงครับก็เสมอตัวจริงไหมครับเพราะว่ายังไม่มีวิธีการใดวิธีการหนึ่งครับที่จะทำให้ได้ลูกชายหรือลูกสาว 100% จากการมีเพศสัมพันธ์เทคนิคต่างๆนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์คงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับการที่ส่วนใหญ่วัยรุ่นไม่ใช้ถุงยางอนามัยเป็นเพราะอายคนขายที่เป็นผู้หญิงและเกรงว่าแฟนจะไม่รักไม่ไว้ใจวันนี้เราจึงมีโครงการดีๆอย่างโครงการยืดอกพกถุงมาแนะนำให้รู้จักเอาอะไรถุงยางก็แค่นั้นแหละก็จะไปกลัวทำไมล่ะเวลาทำอะไรดีๆยืดอกพกถุงดิเพื่อสร้างทัศนคติให้ชายไทยกล้าซื้อกล้าพกและใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เพราะจะช่วยหยุดโรคติดต่อและป้องกันการท้องไม่พร้อมหรือท้องไม่รับได้อีกทางหนึ่งด้วยอย่ามัวแต่อายโน่นกลัวนี่มารักษาชีวิตให้สดใสด้วยการแสดงความกล้าในการปฏิเสธเซ็กส์ที่ไม่ปลอดภัยกันดีกว่าไหมครับสัมพันธภาพรักจะแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพแข็งแรงนะฮะถ้าหากมีปมปัญหาอะไรที่ซ่อนเร้นภายในโดยเฉพาะยิ่งในร่างกายของคุณผู้หญิงนะครับแล้วมีปัญหาปรึกษานะครับยังไงก็ชูรักชูรสเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทำให้คุณผู้หญิงทั้งหลายคลายปัญหาหรือคลายความกังวลเหล่านั้นได้นะครับด้วยคำแนะนำดีๆจากสูตินรีแพทย์อย่างเช่นคุณหมอชันวลีศรีสุโขแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้สวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณแพทย์สวัสดีค่ะคุณหมอต่อและทุกคำถามที่รับการเลือกออกอากาศนะครับจะได้รับแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมเป็นอภินันทนาการจากรายการครับค่ะไปกันที่จดหมายฉบับแรกกันเลยนะคะเราว่าดิฉันและสามีอายุ28ปีแต่งงานกันเมื่อต้นปี
หลังแต่งงาน2เดือนก็ตั้งครรภ์แต่พออายุครรภ์ได้สัก7สัปดาห์ก็แท้งหมอให้สาเหตุว่าเด็กเนี่ยปฏิสนธิไม่สมบูรณ์นะคะไม่ได้ขูดมดลูกเนื่องจากท้องยังอ่อนอยู่ดิฉันเคยเห็นหลายคนก็ท้องแล้วแท้งแบบนี้ต้องใช้เวลา 2-3 ครั้งกว่าจะตั้งครรภ์ได้อีกครั้งนึงหมอบอกว่าตอนนี้ให้มีลูกได้แล้วแต่ดิฉันก็กลัวจะแท้งอีกทั้งบำรุงทั้งดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะไอ้อาการแท้งแบบปฏิสนธิไม่สมบูรณ์เนี่ยมีสาเหตุและวิธีป้องกันแก้ไขไหมคะอีกอย่างเวลามีประจำเดือนจะปวดท้องมากเลยทำให้มีบุตรยากหรือเปล่าและมีเพื่อนบอกว่าแนะนำนะคะบอกว่าไปกินยาว่านชักมดลูกถ้ากินแล้วจะมีผลต่อการมีบุตรยากไหมคะการแท้งที่ปฏิสนธิไม่สมบูรณ์ก็คือว่าไม่มีตัวเด็กหรือเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า blighted ovum นะคะหรือภาษาไทยเรียกว่าไข่ลมเออผมก็จะพูดแล้วไข่ลมใช่ไข่ลมก็คือเราจะอธิบายว่าเหมือนกับไข่เป็ดไข่ไก่ที่เรามาฟักเนี่ยร้อยฟองมันไม่ได้เป็นตัวทั้งร้อยฟองเช่นเดียวกับคุณผู้หญิงเหมือนกันก็คือว่าท้องมีรกมีถุงน้ำคร่ำแต่ไม่มีเด็กนะคะก็เรียกว่าไข่ลมซึ่งจะเจอได้ 10% แต่อันเนี้ยต้องเป็นการมีสเปิร์มเข้าไปใช่ค่ะทีนี้อ๋อแต่ไม่มีเด็กไม่มีเด็กทีนี้คุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยตกลงท้องหรือเปล่าครับคุณหมอเป็นการท้องแต่ว่าไม่มีตัวเด็กคือตัวเด็กอาจจะฝ่อหายไปหรือว่าตัวเด็กไม่เจริญหรือไม่มีตัวเด็กมาตั้งแต่แรกก็ได้นี่แต่ละฝ่ายเนี่ยจะมีความกังวลใจมากเลยคุณหมอต้อคือว่าสงสัยว่าเป็นปัญหาของฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายเราก็จะอธิบายว่ามันเป็นทั้งสองฝ่ายนี่แหละพอปฏิสนธิแล้วไม่รู้ว่าฝ่ายไหนมีปัญหาก็คือไม่สมบูรณ์ก็เกิดไม่มีตัวขึ้นมาะนะคะเกิดไม่มีตัวเนี่ยอย่างไรก็แท้งธรรมชาติเมื่อไหร่ที่ไม่มีตัวเนี่ยมดลูกจะบีบบังคับให้หลุดออกมาถ้าท้องก่อน2เดือนอย่างที่ท่านคุณผู้หญิงท่านนี้บอก7สัปดาห์มักจะแท้งเองได้ หลุดออกมาเองได้แล้วแท้งแบบ โทษแท้งแบบคลีนเลยไหมครับใช่ค่ะก็คือเรียกว่าแท้งครบแต่ถ้าเกิดเกิน3เดือนขึ้นไปหรือใกล้3เดือนไม่ค่อยครบค่ะมักจะมีเลือดออกกระปรี้กระปรอยตรงนี้จะต้องขูดมดลูกนะคะแต่ถ้าแท้งครบไม่ต้องขูดฉะนั้นการปฏิสนธิไม่สมดุลเนี่ยไม่สมบูรณ์เนี่ยเกิดแค่ 10% โอกาสที่จะสมบูรณ์ 90% ฉะนั้นในท้องต่อไปไม่ต้องกังวลนี่คุณผู้หญิงถามว่าแล้วจะบำรุงยังไงนะคะเพื่อจะทำให้มดลูกดีนะคะก็คือต้องบำรุงใช่บำรุงด้านจิตใจอย่าเครียดอย่ากลัวแล้วโอกาสที่จะได้เด็กดีตั้ง 90% นะคะที่2บำรุงร่างกายสุขภาพทั่วไปต้องแข็งแรงออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้3บำรุง มดลูกค่ะการบำรุงมดลูกนี่ก็คือไปตรวจภายในว่ามีการอักเสบไหมนะคะถ้ามีการอักเสบก็รักษาเรียบร้อยอีกอันนึงก็คือยาประเภทโฟเลตงานวิจัยเยอะแยะสนับสนุนว่าการรับประทานโฟเลตนะคะก่อนตั้งครรภ์ 1-2 เดือนจะลดอาการแท้งลงได้อาการอย่างที่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องมีบุตรยากไหมคะดูเหมือนเขากังวลต่อไปอีกว่าคือเรื่องจะมีเรื่องประจำเดือนแล้วปวดท้องมากด้วยก็เลยอาจจะไปผูกพันกันกับเรื่องที่ตัวเองเคยแท้งว่าจะกลายเป็นทำให้มีบุตรยากไปด้วยไหมจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ในคำจัดกับความมีบุตรยากเลยเพราะแต่งงานไม่กี่เดือนก็ท้องนะคะแต่ทีนี้ถามว่าปวดประจำเดือนนี่เกี่ยวกับมีบุตรยากไหมนะคะปวดประจำเดือนนี่มี2แบบก็คือแบบปฐมภูมิก็คือปวดตั้งแต่แรกมาไม่มีเกี่ยวคุณผู้หญิงท่านนี้ไม่เกี่ยวแน่เพราะว่าท้องแล้วไปหนึ่งคนฉะนั้นไม่มีบุตรยากอีกอันนึงก็เรื่องว่านชักมดลูกคำว่าชักมดลูกนี่คนจะรู้สึกว่าแม่ทำให้มดลูกกระชับนะทำให้มดลูกสวยงามแค่ว่าชักคำว่าชักคำเดียวนะคุณฮาร์ดภาษาไทยนี่มันสวยงามนะคะแต่ต้องระวังว่าไม่ได้ชักมดลูกให้เล็กแต่ชักมดลูกให้โตว่านนี้มันมีผลแล้วคือว่านพวกนี้เป็นฮอร์โมนอิสโตรเจนหรือฮอร์โมนเพศหญิงนะคะเหมาะสำหรับคนที่ฮอร์โมนไม่ค่อยดีเช่นไข่ไม่ค่อยตกนะคะรับประทานไปก็จะมีประจำเดือนกลับมาแต่สำหรับคนที่มีเนื้องอกมดลูกซึ่งเราเจอได้เยอะคุณฮาร์ดอายุ30ปีเนี่ยเกือบครึ่งต่อครึ่งจะมีเนื้องอกมดลูกถ้ายังไม่มีลูกนะคะฉะนั้นการรับประทานสมุนไพรก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันว่าเรามีข้อห้ามในการรับประทานหรือเปล่านะคะหมอชลีสรุปให้คุณผู้หญิงท่านนี้หน่อยค่ะสรุปว่าไม่ต้องกังวลนะคะปล่อยให้มีลูกได้เลยแต่ก่อนปล่อยก็รับประทานโฟเลตนะคะ 1-2 เดือนก่อนจะตั้งครรภ์เสร็จแล้วเมื่อไหร่ที่คุณท้องนะคะก็ไปตรวจดูว่าเป็นปฏิสนธิไม่สมบูรณ์หรือว่าไข่ลมหรือเปล่าซึ่งโอกาสเป็นน้อยมากนะคะทำจิตใจให้สบายทำร่างกายให้แข็งแรงและดูแลสามีให้ดีบำรุงสามีด้วยนะคะอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นคุณแม่สมใจแน่ใช่ค่ะเอาละครับไปต่อกันที่คำถามทางโทรศัพท์เลยครับจากคุณจุ๋มหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์กับสามีนะคะค่ะคือกระเพาะปัสสาวะจะอักเสบอะค่ะอืมค่ะแล้วก็ไปซื้อยามาทานเนี่ยก็หายไปช่วงนั้นพอหายไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดกลับมามีเพศสัมพันธ์กับสามีอีกก็เป็นอีกมันเป็นอยู่ประมาณสัก 5-6 เดือนนะคะก็เลยไปหาคุณหมอสูดูค่ะ
คุณหมอสูก็เลยให้ยาแบบเป็นฮอร์โมนชนิดสอดช่องคลอดอะค่ะอืมค่ะเป็นครีมมาหลอดนึงแล้วก็เป็นเม็ดด้วยแล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดให้ไปใช้แล้วเนี่ยแต่ถ้าเกิดไปมีเพศสัมพันธ์กับสามีอีกเนี่ยถ้าไม่หายต้องให้มาขยายท่อปัสสาวะอืมค่ะและคืออยากจะถามคุณหมอว่ามันเกี่ยวอะไรกันคะกับท่อปัสสาวะแล้วก็มันถ้าทำแล้วมันจะหายหรือเปล่าคะค่ะประธานโทษคุณจุ๋มอายุเท่าไหร่นะคะ47ค่ะ47ปีประจำเดือนหมดหรือยังคะคุณจุ๋มอ๋อยังไม่หมดค่ะมีปกติค่ะยังมีปกติอยู่นะคะค่ะตรงนี้ก็คุณจุ๋มก็อยู่ในวัยเรียกว่าใกล้วัยทองนะคะซึ่งอาจจะมีภาวะที่ลดลงของฮอร์โมนเพศนี่ฟังอาการที่คุณจุ๋มเล่าเนี่ยน่าจะเกิดจากช่องคลอดแห้งลงช่องคลอดแห้งเนี่ยจะมีรูปัสสาวะและกระเพาะปัสสาวะแห้งลงด้วยนะคะคุณหมอถึงใช้ฮอร์โมนช่วยนะคะการให้ใช้ฮอร์โมนช่วยนี่ก็จะทำให้มันฟื้นฟูสภาพได้คือฮอร์โมนผู้หญิงใช่ไหมคะค่ะเป็นฮอร์โมนเพศหญิงนะคะแล้วมันไปทำให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ไงครับเมื่อไหร่ที่แห้งเนี่ยค่ะเหมือนผิวเราแห้งคุณฮาร์ดมันจะแสบคันและถ้ามีเส้นเลือดมาเลี้ยงเส้นเลือดก็จะเปราะแตกได้ง่ายฉะนั้นการที่ร่างกายเราฮอร์โมนเริ่มลดก็จะทำให้ช่องคลอดแห้งนะคะกระเพาะปัสสาวะแห้งรูปัสสาวะแห้งเวลาของแห้งๆเนี่ยไปเสียดสีค่ะอันตรงนี้ก็จะทำให้เกิดอักเสบขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าอักเสบขึ้นครั้งเดียวและก็รักษาแล้วดีขึ้นก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าอักเสบบ่อยๆเนี่ยอาจจะต้องดูว่ามันแห้งจนมันฝ่อรูปัสสาวะมันเล็กลงไหมก็ต้องไปขยายท่อปัสสาวะช่วยว่าภาวะนี้เป็นจริงๆแล้วเป็นการเสื่อมของร่างกายค่ะคุณจุ๋มนะคะเป็นการเสื่อมของร่างกายทีนี้การใช้ฮอร์โมนเข้าไปฟื้นฟูก็จะดีขึ้นแล้วก็อาจจะช่วงไหนที่ร่างกายเสื่อมลงอีกก็จะเป็นอีกแต่เราก็อย่าไปเครียดก็คือว่ามันเป็นเราก็รักษาถ้าไม่เป็นก็ไม่ต้องดูแลตัวเองอะไรประกอบด้วยไหมคะนอกจากทานฮอร์โมนที่คุณหมอให้มาแล้วจะต้องทำยังไงคะปัจจุบันเชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตค่อนข้างเยอะนะคะในการที่ร่างกายเราเสื่อมโทรมทรุดลงเนี่ยนะคะแห้งผิวพรรณแห้งอันนี้ก็เรื่องการรับประทานอาหารนะคะเชื่อให้รับประทานอาหารที่มีฮอร์โมนเพศจากธรรมชาตินะคะเรียกว่าสารไฟโตเอสโตรเจนเช่นน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองนะคะนมถั่วเหลืองทั้งหลายพวกสาหร่ายทะเลทั้งหลายนะคะตรงนี้เนี่ยการรับประทานอาหารเหล่านี้ไม่ค่อยมีอันตรายเพราะว่าถ้ามันมากเกินมันไม่ดูดซึมตรงนี้ก็หนึ่งเรื่องการรับประทานอาหารนะคะสองเรื่องจิตใจเขาเชื่อว่าการที่มีสมาธิหรือจิตใจมั่นคงนะคะนี่จะทำให้การที่ร่างกายเสื่อมโทรมน้อยลงนะคะจะเห็นว่าคนที่นั่งสมาธิใบหน้าเป็นไงคุณฮัทอิ่มเอิบนะคะอิ่มเอิบมีความสุขตรงนี้ก็เชื่อว่าทำให้เอนโดฟินในร่างกายมันหลั่งออกมาลดความชราภาพแล้วออกกำลังกายแล้วครับออกกำลังกายใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่สามการออกกำลังกายเนี่ยสำคัญมากการออกกำลังกายนี่ไม่ต้องเน้นหักโหมนะคะแต่เน้นให้มีสมาธิให้มันมีพอเหงื่อออกให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยการออกกำลังกายนี่ลดความชราไปได้10ปีคุณฮาร์ดจริงๆคนที่ออกกำลังกายเนี่ยที่สม่ำเสมอหน้าตาจะอ่อนเยาว์ไปกว่าเดิม10ปีนะคะถ้าจำเป็นเรื่องผ่าตัดอันนี้มันเป็นยังไงครับการผ่าตัดนี่จริงๆขยายช่องกระเพาะปัสสาวะค่ะเมื่อมีปัญหาเช่นว่ารักษาแล้วไม่ดีขึ้นมีกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังอันนี้ก็ต้องส่องกล้องเข้าไปดูในกระเพาะปัสสาวะว่ามันมีการอักเสบเพราะการแห้งจริงหรือเปล่าหรืออาจจะเพราะอย่างอื่นเช่นมีเนื้องอกมีนิ่วมีอะไรนะหรือเป็นการอักเสบรุนแรงแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วรูปัสสาวะตีบเขาจะมีการเครื่องวัดดูนะคะตีบก็จะมีการขยายรูปัสสาวะให้ด้วยซึ่งไม่ต้องผ่าตัดนะคะอาจจะบางท่านอาจจะไม่ได้ต้องดมยาสลบใช้ยาชาเฉพาะที่ได้ขยายให้มันกว้างขยายให้กว้างขึ้นนะคะแต่ฟังแล้วไม่ต้องวิตกนะคะรักษาหายรักษาได้นะคะและสามารถมีชีวิตที่มีความสุขได้ค่ะนะคุณจุ๋มนะค่ะขอบพระคุณมากขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะคุณจุ๋มค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอชันบุรีเป็นอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณค่ะแล้วก็เรามีของอภิธรรมนาการให้กับคุณหมอชันวลีนะครับและแขกรับเชิญของเราทุกท่านนั่นก็คือแบรนด์ซุปไก่สกัดผสมโสมครับขอบคุณค่ะและสำหรับจากการจัดกิจกรรมให้คุณผู้ชมเขียนคำกลอนบอกรักแม่พร้อมรูปถ่ายมาด้วยนะครับก็มีโอ้โหคนส่งมาเยอะแยะเลยนะฮะเราก็เลยเพิ่มรางวัลชมเชยอีก2รางวัลนะครับซึ่ง2รางวัลนี้เป็นของคู่น้องวัชิราพรมทาและก็ของคุณสุภชัยเจนสง่าครับค่ะส่วนสำหรับคำขวัญบอกรักแม่นะคะที่ส่งท้ายเดือนแห่งวันแม่ก็เป็นของคุณรัตดาวันเหลือผลนะคะสำหรับคำขวัญเนี่ยเขียนมาว่าอย่างนี้ค่ะหยดน้ำนมที่บ่มเลี้ยงเพียงหนึ่งหยด
แทนไม่หมดคุณล้ำค่ามหาศาลแม้ขุนเขาผนวกฟ้าสุธาทานยังมิปานยิ่งใหญ่เท่าแม่เราเอ่ยดีมากแล้วพบกันใหม่ในวันพระศุกร์หน้านะครับวันนี้จุฬาธุรกิจขอลาท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรู้